วันนี้เราจะมารดน้ำเมมลูกกรอบและเมมขนนกขาวเป็นแคงตัสในตระกูลเมมมิดาเลียที่มีขนขาวปกคลุมลำต้นทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการรดน้ำกันว่าเราจะรดน้ำยังไงให้เมมทั้งสองมีขนที่ฟูขาวไม่เป็นคราบน้ำหากเราเช็คความชื้นของดินแล้วหากดินไม่มีความชื้นออใช้วิธีการรดด้วยการเทน้ำลงไปที่ดินเทไปรอบๆกระถางปล่อยให้น้ำค่อยๆไหลซึมลงไปที่ก้นกระถางเองวิธีนี้จะทำให้น้ำไม่ไปขังที่ยอดหรือไปขังในขนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ความชื้นขังอยู่นานและอาจทำให้เน่าได้วิธีในวันนี้จะเหมาะกับผู้ที่เลี้ยงแคงตัสในปริมาณที่ไม่มากเลี้ยงไว้ที่ระเบียงหรือเลี้ยงไว้ที่คอนโดสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยสำหรับแคงตัสที่มีกระถางเล็กๆเราสามารถใช้อุปกรณ์การรดน้ำของแคงตัสที่เป็นหัวจ่ายเล็กๆแบบนี้ใช้ในการรดได้จะเหมาะกับแคงตัสที่มีกระถางเล็กๆทำให้ดินไม่กระเด็นและวิธีนี้ก็ทำให้น้ำไม่ไปขังที่ยอดได้เหมือนกันหรือเราสามารถหาอุปกรณ์ใกล้ตัวหรือใช้เป็นขวดน้ำในการรดน้ำได้เหมือนกันรดลงไปที่รอบๆกระถางรอบๆโคนต้นแบบนี้แล้วปล่อยให้น้ำค่อยๆซึมลงไปข้างล่างเพียงเท่านี้น้ำก็จะไม่ไปขังที่ยอดไปขังในขนก่อให้เกิดเชื้อราหรือเกิดความชื้นที่มากเกินไปอีกทั้งเกิดคราบเหลืองๆบนลำต้นการรดน้ำเราควรที่จะเลือกรดในวิธีที่เหมาะสมและควรที่จะเช็คความชื้นในดินก่อนที่จะรดทุกครั้งหากดินมีความชื้นอยู่เราไม่ควรที่จะรดน้ำและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำไม่ควรเป็นช่วงเวลากลางวันที่แดดจัดๆควรจะรดช่วงเวลาในช่วงเวลาเช้าๆซึ่งจะเหมาะกับการรดน้ำมากๆและการรดน้ำของแต่ละบ้านแต่ละสวนก็ไม่สามารถที่จะบอกเป็นวันเดือนปีหรือบอกเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนได้เพราะการรดน้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยวัสดุอุปกรณ์หรือดินในการปลูกหรือปัจจัยสภาพอากาศหากช่วงไหนที่เป็นฤดูฝนอากาศมีความชื้นมากการรดน้ำเราก็ควรที่จะรดให้เพียงหน้าดินมีความชุ่มชื้นเท่านั้นแต่หากเป็นฤดูร้อนเราควรที่จะรดน้ำให้น้ำไหลผ่านลงไปถึงก้นกระถางเลยและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเราอย่าลืมศึกษาแคงตัสแต่ละต้นที่เราปลูกด้วยนะคะว่าเขามีความชอบน้ำมากน้อยเพียงใดเพียงแค่เรามีความเข้าใจในต้นไม้และเราใส่ใจเท่านี้เราก็จะมีต้นไม้ที่สวยงาม